สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันเตอร์คันเทเบเล่นะคะในช่วงเย็นวันอาทิตย์แบบนี้ก็จะเป็นเวลาที่น้าหวานจะมา journal พร้อมกันกับแบ่งปันเรื่องราวที่น้าหวานได้จากคำเทศตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะหลังจากเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน้าหวาน obsess กับการระบายสีแบบเยอะๆเต็มหน้านะคะสัปดาห์นี้น้าหวานยังคงจะเยอะๆเหมือนเคยค่ะโดยที่โทนสีนะคะน้าหวานจะทำให้มันดูอ่อนลง soft มาในเทิงแบบ pastel นิดๆนะคะโดยตัวอักษรนะคะแล้วก็ตัว arch น้าหวานสร้างเอาไว้ในหน้าทางด้านซ้ายเนี่ย inspired มาจากตอนที่ไปมิวเซียมสยามเลยค่ะโดยเริ่มจากการสร้างเป็นประตูโค้งเนี่ยนะคะซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของ classic western architecture แล้วก็เมื่อมันคลาสสิกขึ้นมาน้ำหวานก็เลยให้ฟอนต์มันดูแบบคลาสสิกแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฟอนต์เป็นยุคเดียวกันหรือเปล่าส่วนหน้าทางด้านขวานะคะน้ำหวานเอาแบบหน้าต่างในยุคนั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นเหมือนช่องที่เล็กกว่าด้านบนแล้วก็ช่องใหญ่กว่าด้านล่างนะคะแต่ว่าน้ำหวานทำให้มันแบบเบี้ยวไปข้างนึงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ถมด้วยสีเหลืองอ่อนๆเหลืองแบบไข่ไก่ความรู้สึกของน้ำหวานคือเหลืองแบบนี้น้ำหวานเห็นตามตึกตามข้าวของเครื่องใช้ในยุคก่อนๆค่ะเสร็จแล้วก็ถมสีแดงไปนะคะที่คำว่าลึกหรือว่าพระธรรมลูกาบทที่12ค่ะคือเลข12อันนี้เอามาจากตัว chapter ที่อาจารย์จะใช้ในการเทศสัปดาห์นี้ค่ะเส้นในของ arch นะคะน้ำหวานก็เขียนเป็นหัวข้อเอาไว้ค่ะที่เขียนเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ากะว่าเนื้อหาน้ำหวานจะทำเป็นกิจด้านล่างคือถ้าเราจินตนาการถึงประตูสมัยก่อนนะคะส่วนที่เป็นโค้งเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นพวกกระจกสีสวยๆใช่ไหมแล้วมันค่อยตัดตรงๆแล้วก็เป็นเหมือนประตูด้านล่างกลับมาที่หน้าทางด้านขวานะคะตอนแรกก็กะว่าจะระบายแค่นั้นล่ะค่ะแต่ไม่รู้อะไรมันแบบนึกคึกขึ้นมานะคะก็เลยระบายสีเขียวตรงกรอบข้างนอกซ้ำอีกสักทีหนึ่งค่ะจากนั้นก็เติมลายนะคะให้กับตัวช่องที่เป็นเรียกว่าสีขาวได้ไหมก็อันแรกคือจิ้มเป็นจุดๆนะคะแล้วอันที่สองค่ะอันนี้น้ำหวานใช้สติกเกอร์วาชินะคะแอบกระซิบว่าพวกสติกเกอร์ที่น้ำหวานใช้ทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปอันแพ็คในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะดังนั้นก็รวมไปถึงวาชิสาวน้อยคนสวยอันนี้ด้วยนะกลับมาที่ส่วนที่เป็นหัวข้อนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเด่นมากก็เลยพยายามตัดขอบค่ะแล้วก็ลงสีส่วนพื้นหลังนิดๆหน่อยๆนะคะด้วยดินสอสีรุ้งโคอินัวค่ะน้ำหวานระบายสีทั้งหมดแล้วดูภาพรวมรู้สึกว่ามันเหมือนจะพลโพลนไปนะคะน้ำหวานก็เลยลากเป็น stripes ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีที่มันยังคุมโทนอยู่กับความเป็นชมพูความเป็นสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้ำหวานจะได้จดคำเทศกันนะคะหัวข้อคำเทศในวันนี้ค่ะก็คือทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินโลกหรือว่าทรัพย์สมบัติในแผ่นดินพระเจ้ามาจากพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่13ถึง34นะคะเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นจากมีคนคนนึงมาบอกพระเยซูว่าอาจารย์เดี๋ยวช่วยไปสั่งพี่ชายให้หน่อยนะว่าให้แบ่งทรัพย์สมบัติของเขามาให้ของเราบ้างถ้าเราฟังแค่นี้ก็จะดูเหมือนโอ้คนนี้น่าสงสารนะคงจะเดือดร้อนมาอาจจะโดนพี่โกงสมบัติหรือเปล่าแต่พระเยซูก็ตอบกลับไปว่าใครเป็นคนแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาเรื่องนี้หรอถามว่าถ้าพระเยซูถึงตอบกลับไปแบบนั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อจะสอนเราเรื่องของคำว่าความยุติธรรมค่ะซึ่งน้าหวานมองว่าในหัวข้อแรกเนี้ยมันเป็นสัจธรรมของณวันนี้ด้วยซ้ำค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้คำว่ายุติธรรมบนโลกใบนี้มัน distorted อะมันไม่รู้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะบางครั้งเราเห็นกับตาว่าสิ่งผิดเป็นถูกเป็นผิดแต่ส่วนนึงเลยอะค่ะหลายๆครั้งเราเรียกคำว่าไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่แฟร์โดยที่มองเฉพาะตนเองเป็นศูนย์กลางอย่างชายคนนี้อาจจะมองว่าพี่ชายได้เงินมากกว่าตัวเองดูไม่ยุติธรรมแต่อาจจะลืมพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นบางทีพี่ชายอาจจะเป็นคนที่ทำงานมากกว่าหรือพี่ชายได้รับภาระหน้าที่มากกว่าคือมันมีอีกหลายอย่างถ้าเรานั่งคิดแล้วก็ไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยอาจจะเข้าใจได้เห็นถึงเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นอาจารย์ก็ได้บอกว่าถ้าเราพูดถึงความยุติธรรมในสายตาของพระเจ้าหรือว่าความยุติธรรมของทั้งสังคมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบใจ100%ก็ได้เพราะเราอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างและแต่ละคนก็ต้องสูญเสียอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อให้สังคมโลกโดยรวมแล้วอ่ะมันขับเคลื่อนไปได้โดยดีและเท่าเทียมและในเรื่องที่2ก็คืออย่าหมกมุ่นแล้วก็ให้หัวใจเราผูกติดอยู่กับเรื่องของทรัพย์สมบัติบนโลกนี้มากเกินไปค่ะจริงๆในประเด็นนี้น้องหวานอยากจะสรุปเป็นคำว่าอาจารย์เหมือนจะบอกว่าอย่าเป็นคนโลภแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวนะคะซึ่งคำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้เนี่ยเราจะตัดสินได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือถ้าใครคนหนึ่งเอาแต่พูดถึงแ
ตัวเองอย่างเดียวอะฉันทำอย่างนี้ฉันคิดว่าแบบนี้ฉันต้องการแบบนั้นฉันมั่นใจว่าถ้าฉันทำอันนี้แล้วฉันจะได้อนาคตฉันจะร่ำรวยคือในหัวของเขาจะมีแต่คำว่าฉันตลอดเวลาไม่คิดถึงคนอื่นและเมื่อใครก็ตามที่หมกมุ่นแต่ตัวเองอะค่ะเขาจะเริ่มเห็นคนอื่นน้อยลงเห็นตัวเองใหญ่ขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างบนโลกนี้อาจจะดูไม่แฟร์กับเขาสักอย่างเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเขาตัดสินโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วอะมันก็ไม่พอใจตนเองสักทีพอถึงจุดนี้หมกเริ่มคิดว่าความจริงแล้วในคำสอนที่บอกว่าให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้เราคิดถึงผู้อื่นมันก็ไม่ได้เพื่อคนอื่นจริงๆหรอกนะแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นเพื่อตัวเราเพราะจริงๆในคำสอนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ต้องหาเงินนะคะคือเราก็หาเงินใช้ของเราไปแต่เราต้องรู้จักจะใส่ใจคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบ่งปันซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีเพียงพอแต่คำว่าพอในที่เนี้ยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าเรายิ่งมองแต่ตัวเองคำว่าพอมันจะมาไม่ถึงสักทีค่ะซึ่งนั้นก็แปลว่าหัวใจของคนที่รู้สึกไม่พอมันจะร้อนรุ่มว้าวุ่นไปด้วยความที่รู้สึกว่าฉันต้องหามาอีกฉันต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกฉันจะรู้สึกอิจฉามากขึ้นอีกฉันจะรู้สึกกดดันตัวเองและ depressed ลงไปอีกเพราะฉันอะได้ไม่พอสักทีและนั่นจึงเป็นสาเหตุให้พระเยซูมีคำสอนอีก2หัวข้อตามมานะคะอย่างแรกคืออย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้วางแผนชีวิตแต่บางครั้งแล้วการกระวนกระวายในสิ่งที่มาไม่ถึงอะเราทำอะไรไม่ได้คือมันยังไม่เริ่มถ้าไม่เริ่มก็ทำอะไรไม่ได้กังวลไปก็เท่านั้นและข้อสุดท้ายก็คือ be a happy giver เป็นผู้ให้ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีตอนที่เราให้อย่าให้คำว่าการให้เป็นหน้าที่หรือว่าการให้มันเป็นเพื่อชื่อเสียงอะไรนะคะแต่ว่าการให้นั้นควรจะเกิดจากหัวใจที่ชื่นชมยินดีและในค่ำคืนวันนี้นะคะนวางก็ขอให้สันติสุขของพระเจ้าซึ่งเลิศล้ำเกินความเข้าใจคุ้มครองทั้งความคิดของทุกคนแล้วก็จิตใจของทุกคนในพระเยซูคริสต์นะคะไปแล้วค่ะ God bless y'all